สวัสดีค่ะพี่กันนะคะวันนี้มาไลฟ์แล้วค่ะใครมีคำถามคะหรือต้องการปรึกษาพี่กันค่ะสามารถเจอกันได้ในไลฟ์นี้ค่ะสวัสดีนะคะช่องทางเพจพี่กันของแม่นะคะแล้วก็สวัสดีนะคะชาว Mr. Fox Family ทุกท่านค่ะวันนี้ดีใจมากค่ะได้มีโอกาสนะคะมาเจอกับลูกเพจนะคะของ Mr. Fox Family ค่ะกันนะคะขออนุญาตแนะนำตัวค่ะเผื่อทางช่องทางเพจMr. Fox Family ไม่รู้จักพี่กันนะคะพี่กันนมแม่นะคะเพจนะคะพี่กันนมแม่คุณแม่และเด็กคิงนมแม่ค่ะ YouTube พี่กันนมแม่ค่ะกันนี้นะคะวันนี้เราก็มาพร้อมกับ15นะคะสัญญาณที่ผมบอกว่าลูกของคุณแม่มีพรสวรรค์นะคะโดยนะคะบางครั้งค่ะเราเลี้ยงลูกเนาะเราก็อาจจะสงสัยพฤติกรรมบางอย่างของลูกนะคะและนะคะเราก็อยากรู้ว่าลูกของเรามีพรสวรรค์หรือเปล่าอย่างพี่กันนะคะก็อยากรู้ว่าลูกของพี่กันมีพรสวรรค์หรือเปล่าบางทีแต่ว่ายังไม่อยากไปเสียเงินนะคะที่ไปตรวจพรสวรรค์ลูกนะคะก็เลยใช้วิธีการนะคะศึกษาข้อมูลค่ะแล้วก็ได้มาถึง15สัญญาณนะคะที่ผมบอกว่าลูกของเราค่ะมีพรสวรรค์นะคะก็เลยจะมาแบ่งปันให้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผู้เลี้ยงดูเด็กทุกท่านนะคะเพื่อนำไปประเมินลูกค่ะใครจะเข้าข้างลูกตัวเองพี่กันก็ไม่ว่าค่ะพี่กันอ่านไปอ่านมาพี่กันรู้สึกเลยค่ะว่านี่มันก็ตรงกับลูกเราตอนสมัยเป็นทารกนะคะอ๋อลืมบอกไปค่ะ15พรสวรรค์สัญญาณนี้นะคะที่แกนำมาบอกนะคะเป็น15พรสวรรค์ที่สังเกตได้ในทารกนะคะเพราะบางครั้งทารกเนี่ยจะบ่งบอกพรสวรรค์เนี่ยยากนะความสามารถความถนัดอะไรอาจจะยังไม่ปรากฏแต่เราสามารถสังเกตใน15สัญญาณนี้นะคะสวัสดีนะคะผู้ที่เข้ามาค่ะเรื่องของพรสวรรค์ก่อนเลยนะคะว่าลูกของเรานะคะมีพรสวรรค์อะไรบ้างเนาะใครเป็นลูกเพจของมิสเตอร์ฟ็อกไหมคะมิสเตอร์ฟ็อกทางลูกเพจมิสเตอร์ฟ็อกเข้ามาหรือยังนะทำไมเราจะต้องรู้ว่าลูกของเรามีพรสวรรค์การที่เรารู้เร็วว่าลูกของเรามีพรสวรรค์อะไรนะคะจะเป็นการดีกับคุณพ่อคุณแม่ที่จะช่วยส่งเสริมนะคะว่าลูกเราถนัดด้านไหนแต่นะคะอย่างที่กันเคยพูดในหลายๆไลฟ์คือถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าลูกเราไม่ได้ไม่ถนัดด้านไหนเราก็จำเป็นจะต้องส่งเสริมเพราะว่าในเด็กนะคะเรายังส่งเสริมทันหรือว่าผลักดันในเรื่องของพรสวรรค์เนี่ยทันนะคะแต่อย่างจริงคืออย่างผู้ใหญ่เนี่ยถ้าผู้ใหญ่อย่างวัยแบบ40อัพ50อัพเนี่ยมันอาจจะไม่ทันแล้วแต่ในเด็กเนี่ยยังทันนะคะอันที่ทั้งเป็นพรสวรรค์แล้วก็อันที่ยังไม่ได้พรสวรรค์เด็กเราสามารถส่งเสริมเขาได้นะคะทั้ง2ทางเลยนะคะทีนี้ในเด็กเล็กค่ะเวลาเราไปประเมินแต่ผู้เชี่ยวชาญจะประเมินยังไม่ได้นะคะในเด็กทารกเนาะให้เรามาสังเกต15สัญญาณนี้ของพี่แกนำมาฝากนะคะข้อแรกเลยค่ะสัญญาณที่ผมบอกว่าลูกของเรามีพรสวรรค์นะคะข้อแรกเลยค่ะมีพัฒนาการเร็วกว่าวัยพัฒนาการเร็วกว่าวัยนะคะอย่างกรณีที่ลูกของเรานะคะมีพัฒนาการบางอย่างเร็วกว่าเด็กคนอื่นนะคะเช่นเดินเร็วคานเร็วหรือว่าพูดเร็วนะคะแบบนี้ค่ะบ่งบอกว่าลูกของเรานะคะมีพรสวรรค์ค่ะข้อที่2ค่ะมีพัฒนาการด้านภาษานะคะหรือทักษะภาษาที่ดีค่ะเด็กนะคะอาจจะฟังเข้าใจผู้ใหญ่นะคะได้เร็วพูดภาษาได้เร็วนะคะและก็พูดเป็นประโยชน์นะคะได้เร็วค่ะก่อน14เดือนค่ะแบบนี้นะคะแสดงว่าลูกของเรานะคะมีแนวโน้มที่จะมีพรสวรรค์ค่ะข้อที่3ค่ะลูกมีความจำที่ดีค่ะลูกของเรานะคะอาจจะมีความจำที่โดดเด่นค่ะเช่นจำได้ว่าของเล่นชิ้นนี้อยู่ตรงไหนนะคะแม่ซ่อนอยู่ที่ไหนนะคะหรือว่าแม่เก็บของตรงนี้ไว้ที่ไหนนะคะลองสังเกตนะคะลูกของเราจะมีความจำดีกว่าเด็กอื่นค่ะข้อที่4ค่ะสามารถแก้ปัญหาได้ค่ะในเด็กที่มีพรสวรรค์นะคะจะแก้ปัญหาได้นะคะคล้ายๆกับเด็กโตหรือเข้าใจได้ค่ะอย่างเช่นค่ะเด็กที่กำลังพยายามหยิบของที่อยู่ที่สูงโดยการต่อเก้าอี้ค่ะนะคะเขาจะเอาเก้าอี้มาต่อค่ะแล้วก็พยายามไปหยิบสิ่งของที่เป็นเป้าหมายของเขาแบบนี้คือการแก้ปัญหานะคะลูกใครมีข้อไหนกันบ้างนะคะมาบอกพี่แกนบ้างค่ะเดี๋ยวพี่แกนนะคะจะได้รู้ว่าคุณแม่นะคะตรงกับข้อไหนกันบ้างนะคะสัญญาณข้อที่5ค่ะลูกมีความสนใจนะคะหรือโฟกัสบางสิ่งบางอย่างนะคะได้นานค่ะในทารกเนาะเราก็ทราบกันอยู่ว่าลูกเขาจะมีความสนใจในสิ่งต่างๆนะคะได้น้อยค่ะหรือแม้กระทั่งตอนที่เราอ่านหนังสือนิทานที่ฟังบางคนจะบอกว่าลูกไม่หยุดฟังนะคะฟังแป๊บเดียวแล้วก็ลุกไปทำอย่างอื่นแล้วแต่ในเด็กที่มีพรสวรรค์จะสังเกตว่าลูกเขาสนใจนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะได้นานค่ะหรือฟังนิทานจนจบเล่นได้นะคะสัญญาณที่6ค่ะเด็กมีความตื่นตัวมากค่ะเช่นนะคะในลูกที่แบบ
ลาที่ผู้ใหญ่คุยกันนะคะหรือมีสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยเขาจะสนใจมากนะคะแล้วหันไปมองค่ะแล้วพยายามมองเข้าไปแบบผู้ใหญ่กำลังคุยอะไรเหมือนแบบอยากรู้อยากเห็นเหมือนแบบตื่นตัวรับรู้เรื่องราวเหมือนเขารู้เรื่องในสิ่งที่เราคุยกันแบบนี้ค่ะเด็กเขาจะมีความตื่นตัวมากนะคะข้อสัญญาณที่7ค่ะมีพัฒนาการด้านทักษะภาษาขั้นสูงค่ะเขามีการพูดประโยคหรือว่าคำพูดที่คล้ายกับผู้ใหญ่บางครั้งเด็กบางคนเนี่ยพูดออกมาเราอึ้งนะคะเฮ้ยเขาคิดได้ยังไงเขาคิดได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งนี่แหละเป็นสิ่งที่แต่เด็กจะบอกว่าให้เราลองสังเกตดูนะคะว่าลูกนะคะมีทักษะภาษาแบบนี้หรือเปล่านะคะคือสามารถพูดคุยกับผู้ใหญ่ได้รู้เรื่องแล้วใช้คำที่เป็นผู้ใหญ่แต่พอพูดคุยกับเด็กวัยเดียวกันเขาก็เรียนรู้ที่จะพูดคุยในภาษาเด็กได้นะคะพี่พยายามเข้าข้างลูกตัวเองนะก็แบบอุ้ยข้อนี้ลูกเราจะมีนะคุณแม่เป็นแบบพี่ไหมเนาะความสามารถสัญญาณต่อไปนะคะสัญญาณที่8ค่ะมีความสามารถด้านศิลปะหรือตัวเลขค่ะเด็กบางคนบอกเลขได้เร็วจับตัวเลขเร็วนะคะสามารถวาดรูปขีดเขียนรูประบายสีเนี่ยได้เร็วแล้วก็สวยงามอย่างเงี้ยค่ะก็แสดงว่าลูกของเราอ่านพรสวรรค์ในด้านนี้นะคะสัญญาณข้อที่9ค่ะเด็กที่มีพรสวรรค์นะคะจะสามารถทำกิจกรรมยากหรือกิจกรรมได้ค่อนข้างยาวนานนะคะกิจกรรมที่ยากกว่าช่วงวัยอย่างเช่นการต่อจิ๊กซอนะคะที่มีจำนวนหลายๆตัวเนี่ยเช่นแบบในเด็กวัยนี้นะคะจริงๆแล้วต้องต่อจิ๊กซอแบบ8ตัวนะคะแต่สามารถไปต่อจิ๊กซอได้30 40ตัวอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าลูกของเราเนี่ยมีเริ่มเรียนเก่งแล้วเอ้ยเขามีความพรสวรรค์ในด้านนี้นะคะหรือเขาสนใจในสิ่งต่างๆได้ค่อนข้างยาวนานค่ะสัญญาณข้อที่10ค่ะลูกมีพัฒนาการนะคะหรือพฤติกรรมอารมณ์บางอย่างค่ะดูเหมือนเด็กจะมีอารมณ์แบบแสดงอารมณ์ได้ชัดเจนค่ะจริงๆแล้วในเวลาเด็กที่แสดงอารมณ์ได้ชัดเจนอารมณ์ที่ซับซ้อนเนี่ยเขาจะเข้าอกเข้าใจผู้อื่นได้ดีค่ะแล้วก็จะอ่อนไหวต่ออารมณ์ของผู้อื่นเขาจะรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของอารมณ์นะคะเด็กบางคนเราไม่ต้องแสดงพฤติกรรมออกมาค่ะเขาแค่มองเราแล้วเขาก็รู้เลยเรากำลังรู้สึกยังไงอย่างเนี้ยลูกเนี้ยบอกได้เลยนะคะว่าลูกเริ่มมีพรสวรรค์แล้วนะคะข้อ11นะคะลูกมีจินตนาการที่บันเจิดมากเด็กที่เล่นอะไรที่แบบเราแบบอย่างล่าสุดอะค่ะได้ไปดูไหมคลิปที่เด็กต่อรถบรรทุกศพแล้วก็ทำเมนเผาศพน้องปลาทองอะค่ะอันนั้นน่าพี่ว่าเด็กคนนี้มีจินตนาการที่แบบสุดยอดมากนะคะเขาเห็นแล้วเขาก็ไปทำนะคะแล้วทำออกมาที่แบบว่าคล้ายของจริงนะคะถ้าลูกเรามีจินตนาการบรรเจิดแบบนี้เราต้องรีบสนับสนุนเลยนะคะอันนี้แสดงว่าลูกเนี่ยมีพรสวรรค์นะคะมาถึงข้อ11แล้วเนาะต่อไปเป็นข้อที่12สัญญาณต่อไปนะคะมีความสามารถในการเชื่อมต่อสถานการณ์ค่ะลองนะคะลองมองหาเวลาที่เราคุยกันนะคะจะรู้เห็นรูปนะสามารถเชื่อมโยงนะคะเหตุการณ์2เหตุการณ์เข้าด้วยกันได้หรือบางครั้งนะคะจะเชื่อมโยงสิ่งของนะคะและประโยชน์การนำไปใช้เช่นนะคะไปที่ตู้เย็นทานไปที่ตู้เย็นเพื่อบอกว่าเราอยากกินอะไรเพื่อไปบอกว่าอยากจะให้เราหยิบอะไรให้กินอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาเรียนรู้แบบนี้มีความเชื่อมโยงสมองมีความเชื่อมโยงดีแสดงว่าลูกของเรานะคะมีแนวโน้มมีพรสวรรค์นั่นเองค่ะสัญญาณที่13ค่ะลูกมีการรับรู้ที่ดีแล้วก็ประมาณว่าแบบขั้นสูงเลยนะคะสำหรับวัยเด็กนะคะเขาจะรับรู้ความรู้สึกหรืออารมณ์ของคุณแม่นะคะลองสังเกตดูนะคะข้อสัญญาณที่14ค่ะมีความอยากรู้อยากเห็นค่ะแม่มีลูกใครเป็นไหมคะอยากรู้อยากเห็นนะคะว่าสิ่งของนี้อยู่ไหนพ่อกับแม่คุยอะไรกันนะคะลองเข้าไปดูได้เลยนะคะลองสังเกตดูได้เลยนะคะว่าลูกของเรามีพฤติกรรมนี้ไหมนะคะและสัญญาณที่15ค่ะลูกชอบเล่นคนเดียวคุณแม่เคยเห็นลูกเล่นคนเดียวไหมนะคะการที่เด็กชอบเล่นคนเดียวนะคะดูเหมือนว่าเด็กจะมีพรสวรรค์มากกว่าเด็กที่ชอบเล่นเป็นกลุ่มเพราะเด็กเขาจะต้องมีจินตนาการเขาเหมือนเขาได้เล่นกับอะไรบางอย่างเล่นกับสิ่งของนะคะหรือเขาอ่านหนังสือแล้วเขาแบบอยู่ได้นานหรือว่าเล่นอยู่คนเดียวกับหนังสือของเขาแบบนี้แสดงว่าในหัวสมองเขาเนี่ยเขาคิดอะไรมากกว่ากันนั่งแบบไม่มีจุดหมายนะคะอันนี้ที่ผมบอกว่าลูกของเรามีพรสวรรค์นะคะที่พี่แกนำมาฝากสำหรับ15พรสวรรค์นะคะสัญญาณที่ผมบอกว่าลูกมีพรสวรรค์ในวัยทารก
เราไปสังเกตดูนะคะว่ามีพรสวรรค์อะไรกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้พี่แกนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ